สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางต้นคริสต์มาสให้ดูนะคะเนี่ยค่ะกระถางนี้ดินมันเริ่มหดลงไปแล้วแล้วก็เริ่มจะไม่มีแร่ธาตุแล้วค่ะก็เลยก็ขอให้ดินมันหลวมๆก่อนนะคะจะได้ดึงออกมาได้ง่ายลองเคาะลองจับดูเราเตรียมกระถางไว้นะคะเป็นดินที่ผสมไว้แล้วค่อยๆดึงนะคะนี่ค่ะดินเริ่มโปร่งแล้วเราก็ใส่กระถางใหม่เลยให้มีความสูงพอดีกับปากกระถางนะคะแล้วก็วางให้อยู่ตรงกลางค่อยๆผมจัดดูนะคะรู้สึกว่ามันจะสูงไปนิดนึงแกะอิฐข้างล่างออกนิดหน่อยค่ะทีนี้ก็เริ่มเอาดินที่ซื้อมาค่ะแล้วก็ผสมกับปุ๋ยโคกหมักไว้สัก10วันแล้วก็เอามาใส่นะคะเนี่ยค่ะค่อยๆใส่ไปรอบๆเลยอัตราส่วนที่ผสมดินก็จะเป็นดินที่ซื้อมาแล้วก็ใส่เป็นขี้ไก่อะค่ะขี้ไก่ก็อัตราส่วน3ต่อ1นะคะที่ใส่เนี่ยเคาะกระถางนิดนึงนะคะดินมันจะได้ลงไปแน่นๆหน่อยเวลารดน้ำมันจะได้ไม่ยุบลงไปอะค่ะยุบลงไปนิดหน่อยโอ้ยตัวนี้จะมียางด้วยนะคะต้นคริสต์มาสยางตัวนี้ถ้าไม่ใส่ถุงมือบางคนอาจจะแพ้อาจจะคันได้นะคะเนี่ยค่ะที่ใบเขาเห็นไหมคะจะมีต้องระวังด้วยใส่ไปรอบๆเลยนะคะกดดินนิดนึงเคาะไปเรื่อยๆเวลาทำก็เคาะไปเรื่อยๆเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนไปต้นเหมือนกันเนี่ยค่ะยังผสมไว้อยู่ในกะละมังเสร็จแล้วดูเช็คดูความเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรดน้ำกันเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้มาสั้นๆต้นคริสต์มาสค่ะสีสวยสดใสเลยไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ